ลายคนคงรู้จักดีกับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นอย่างทองย้อยที่เปิดสาขามาแล้ว2สาขานะคะได้แก่ซอยสุขุมวิท3และอารีสัมพันธ์7ล่าสุดก็ได้เปิดคาเฟ่ร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้ากับทองย้อยคาเฟ่คาเฟ่เล็กๆที่เสิร์ฟชากาแฟและขนมไทยมากมายภายใต้บรรยากาศหวานๆที่เต็มไปด้วยซุ้มหมู่มวลดอกไม้ให้นั่งเล่นถ่ายรูปกันชิลๆแต่ถ้าใครยังไม่คุ้นหูลองมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันค่ะธุรกิจทองย้อยคาเฟ่นะคะก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเราทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะชื่อแบรนด์ทองย้อยแล้วก็เราก็เหมือนรันธุรกิจเสื้อผ้ามาจนเข้าปีที่9แล้วก็คุยกันว่าอยากทำอะไรใหม่ๆค่ะที่แบบให้กับลูกค้าของเราบ้างก็เลยเหมือนได้พื้นที่ area ย่านอารีค่ะมันก็เหมาะสำหรับที่จะเปิดคาเฟ่ให้คนมาแบบกินกาแฟให้ลูกค้าเรามาช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ดื่มกาแฟรู้สึกแบบรีแลกซ์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นทองย้อยคาเฟ่ค่ะสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าทุกคนที่มาที่นี่ชอบสั่งนะคะก็จะเป็นเซตขนมไทย5อย่างค่ะมาถึงเขาก็จะสามารถเลือกขนมไทย5อย่างใส่ลงเซตทองเหลืองได้ซึ่งลูกค้าจะสามารถเลือกขนมได้เองตามแต่ละวันนะคะเราจะมีขนมประมาณ10กว่าอย่างให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบลงไป5อย่างแล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดเขาอยากทานอะไรเพิ่มเติมก็สามารถซื้อแยกได้ค่ะ request ทุกวันอาจจะเป็นเบสิกมากเลยค่ะเช่นขนมต้มขนมเปียกปูนเพราะว่าที่นี่ขนมต้มขนมเปียกปูนอร่อยค่ะแล้วก็จะมีตะโก้ยักษ์ที่แบบว่าเหมือนเราทำให้มันดูพิเศษคือกลับหน้าค่ะเอากะทิลงข้างล่างแล้วก็เอาไส้ขึ้นข้างบนซึ่งเราจะมีไส้เป็นก็จะกลายเป็นหน้าทับทิมกรอบกับหน้าสาคูอันชันที่ลูกค้าแบบดูเบสิกแต่ว่าทานแล้วติดใจค่ะการตกแต่งร้านด้วยสีชมพูโอโรสเพื่อชวนให้นึกถึงช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นคอนเซปต์ของร้านที่นำเอาซันเซ็ตกับสกายมาไว้ด้วยกันโดดเด่นด้วยซุ้มกำแพงดอกไม้ได้แรงบันดาลใจจากกลิ่นอายของเม็กซิโกและเกาะมาดากัสการ์เป็นอีกมุมถ่ายรูปยอดฮิตของสาวๆส่วนบริเวณเคาน์เตอร์เต็มไปด้วยขนมไทยหลากหลายชนิดให้สั่งกันตามใจชอบและยังต่อเติมเคาน์เตอร์ออกไปด้านนอกนั้นเป็นพื้นที่สำหรับทำเครื่องดื่มเปิดคล้ายกับ Grab and Go อีกด้วยค่ะด้านบนเป็นช็อปเสื้อผ้าแบรนด์ทองย้อยเป็นเสื้อผ้าใส่สบายในวันหยุดแต่ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้สามารถใส่ไปเที่ยวได้ด้วยรวมถึงชุดลำลองดีไซน์เรียบๆที่มีให้เลือกซื้อกันหลายแบบหลายสไตล์จุดเด่นคือความเป็นดีไซน์ที่มาจากตัวดีไซเนอร์คือเขาก็ออกแบบเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าเราอ่ะจะเป็นแบบลักษณะเหมือนท่องเที่ยวค่ะเสื้อผ้าเหมาะสำหรับใส่เที่ยวใส่วันหยุดพักผ่อนสบายๆพอเรามาตกแต่งคาเฟ่เราก็เลยแต่งให้มันเป็นบรรยากาศที่ดูเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะมีแผงดอกไม้ค่ะที่แบบดูเหมือนจะเป็นแบบได้รับความสนใจจากลูกค้าแล้วก็คนทั่วไปซึ่งดอกไม้ก็มาจากลายปริ้นท์ที่อยู่บนเสื้อผ้าของเราค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจคาเฟ่นะคะคืออะไรคิดว่าคือสินค้าและบริการค่ะแล้วก็คุณภาพค่ะสำหรับที่จะแบบว่าทำให้ลูกค้าเหมือนมารับประสบการณ์มาใช้บริการมาทานแล้วก็ชอบตัวขนมเครื่องดื่มของเราแล้วก็พอใจในบริการก็จะทำให้ธุรกิจยั่งยืนค่ะชื่อเสียงเรื่องขนมไทยของทางร้านก็ไม่ธรรมดามีให้เลือกมากมาย
แต่ละวันจะมีสับเปลี่ยนกันไปสามารถเลือกสั่งได้ทั้งแบบชุดน้ำชาและแบบเซตขนมเดียวๆสำหรับเมนูที่ขายดีเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านอย่างทีเซตชาร้อน1กาพร้อมขนมไทย1อย่างสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นขนมต้มลูกชุบคุกกี้สิงคโปร์กลีบลำดวนขนมชั้นเปียกปูนปั้นคลิปก็แล้วแต่นะคะเสิร์ฟในชุดภาชนะทองเหลืองแบบไทยๆเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความว้าวกระแสทางการตลาดให้ร้านได้อย่างดีเลยค่ะกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะหลากหลายแล้วก็เป็นวงกว้างมากๆเลยนะคะเพราะว่าตามคอนเซปต์ของเสื้อผ้าคือทองย้อย for all พอเรามาทำคาเฟ่เราก็ต้องการให้มันเป็นทองย้อย for all เหมือนเดิมค่ะถ้าสังเกตจากแก้วกาแฟทูโกเนี่ยมันจะเป็นทองย้อย for แล้วก็เขียนชื่อลูกค้าค่ะซึ่งตอนที่เราคิดคอนเซปต์ของคาเฟ่หรือว่าแม้กระทั่งคิดราคาคิดเมนูเนี่ยเราก็คิดสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยทุกอายุค่ะเราต้องการให้เหมือนเป็น for all เหมือนกับเสื้อผ้าค่ะปัญหาก็จะเป็นปัญหารายวันเหมือนทุกงานที่มีนะคะเช่นปัญหาเรื่องบุคลากรในการทำงานเพราะเราทำงานบริการเราก็ต้องเหมือนมันจะเป็นปัญหาเรื่องการเซอร์วิสลูกค้าเพราะว่าเราก็ค่อนข้างใหม่กับธุรกิจคาเฟ่ค่ะก็แก้รายวันเลยค่ะตามหลักที่ควรจะแก้ตามธรรมชาติค่ะถือได้ว่าจัด presentation จานของร้านนั้นช่วยเพิ่มค่าให้ขนมไทยบ้านเราดูดีรู้สึกชื่นชมนะคะอย่างเค้กชิ้นละ200บาทเราบอกว่าไม่แพงแต่ขนมไทย 30-50 บาทบางครั้งกลายเป็นของแพงซะงั้นมาร้านนี้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดกลับมานิยมไทยกันมากขึ้นค่ะถ้าใครชอบถ่ายรูปก็แวะมาได้หามุมเก๋ๆจัดช็อตเด็ดๆกลับบ้านไปได้อีกเพียบเลยไม่ธรรมดานะคะไอเดียคนรุ่นใหม่ที่ยังต่อยอดกันได้อีกไกลค่ะก้าวต่อไปของคาเฟ่ของทองย้อยคาเฟ่ใช่ไหมคะก็เหมือนมีโอกาสเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะใน3เดือนมีคนเอาโอกาสนู่นนี่นั่นมาแนะนำให้เราเหมือนเปิดสาขาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความพร้อมของภายในก่อนค่ะว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็แพลนที่จะขยายค่ะแต่ว่าก็น่าจะขยายด้วยความมั่นคงหน่อยค่ะฝากถึงคนที่จะประกอบธุรกิจต่างๆเลยนะคะหนึ่งเลยต้องมีใจรักในสิ่งที่จะเริ่มหยิบจับมาทำธุรกิจค่ะเพราะว่าสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าแม้ขนาดว่าเราใจรักเราถึงจะได้แบบเต็มที่เรียนรู้ศึกษาแล้วก็อยู่กับธุรกิจเนี้ยได้นานพอที่จะแบบพอเจอปัญหาหนักๆเพราะทุกธุรกิจมีปัญหานะคะพอเจอปัญหาหนักๆเราก็ยังจะอยู่กับมันไปได้อะค่ะเพื่อที่จะแบบผ่านปัญหาแล้วก็ไปต่อ